ตอนนี้มีปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีการพยายามพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มและกลุ่มในนั้นก็คือกลุ่มของพลเอกเจ้ายอดศึกซึ่งขณะนี้เองเนี่ยผมก็พยายามต่อสายพูดคุยกับท่านนะครับแต่ท่านไม่รับสายเลยผมก็พยายามคุยกับทางแหล่งข่าวเขาก็มองว่าหนึ่งในนั้นน่ะมีการพูดคุยกับคุณทักษิณจริงซึ่งการพูดคุยกันในครั้งเนี้ยมีการเขามองว่าถ้าพูดศัพท์ภาษาทางการเมืองก็คือมีการเดินเกมคนที่เดินเกมก็คือเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับซึ่งคนนี้แหละครับเป็นคนเดินเกมตามรายงานข่าวนะครับซึ่งมีการเข้าพบกันมีการเดินเกมตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาพบกันครั้งแรกที่นายทักษิณขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13เมษายนเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันตามรายงานเองเนี่ยนะครับว่ามีนายทักษิณเองเนี่ยก็มีการพูดคุยแต่นี่ผมย้ำนะว่ามันเป็นรายงานข่าวว่ากลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเดินทางมาเข้าพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองลาก็มีนะครับซึ่งรายงานข่าวเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่นายทักษิณขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยหลายคนมองว่าทักษิณเนี่ยพยายามที่จะมีบทบาทนำหรืออาจจะกลับเข้ามาสู่ในแวดวงการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับตอนนี้ถามว่ามีแต้มต่อทางการเมืองถือว่าเป็นรองในส่วนพรรคคู่แข่งมากอ่ะแต่คำถามก็มีอีกนะว่าการที่นายทักษิณเนี่ยเคลื่อนไหวครั้งเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเมียนมามากน้อยขนาดไหนหรือจะมีบารมีมากน้อยขนาดไหนผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่านายทักษิณเองเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยอาจจะได้มีความสนิทสนมกับพลเอกตานช่วยซึ่งขณะนั้นมีการช่วยเหลือกันทางด้านการเงินนะครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปหรือมันมาอีกเจเนเรชันหนึ่งเองเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาเองได้มีการเปลี่ยนผู้นำแล้วมาเป็นมินอองหลายนะครับมินอองหลายเนี่ยมีความสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและพลเอกธนศักดิ์อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยซึ่งมีความสนิทสนมกันแล้วอย่าลืมว่าพลเอกธนศักดิ์เองเนี่ยเคยนำมินอองหลายเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยซึ่งเข้าไปพบพลเอกเปรมตรีสุรานนท์ด้วยและขณะนั้นเองเนี่ยพลเอกเปรมก็รับเป็นลูกบุญธรรมซึ่งความสนิทสนมเองเนี่ยทางมินอองหลายกับสองผู้นำรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกธนศักดิ์เนี่ยถือว่ามีความสนิทสนมกันมากแต่ก็มีอีกคำถามนึงว่าการที่นายทักษิณมีการเคลื่อนไหวครั้งนี้คนก็ไปมองว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนายทักษิณจะเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่จะมีการขับเคลื่อนงานทางการเมืองต่อไปแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีคำถามว่าทักษิณการที่ทักษิณเคลื่อนไหวขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความผิดมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่านายทักษิณเองเนี่ยยังเป็นผู้ต้องขังหรือขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพักโทษหมายถึงว่าผู้ที่อยู่ระหว่างพักการลงโทษนะครับก็ตรงไหนไม่ถูกต้องก็ทางคุมประพฤติก็จะไปแจ้งนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ไม่ถึงขั้นว่าส่งกลับเรือนจำเพราะว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรงแบบนี้ใช่ไหมคะท่านก็ถ้าส่งกลับเรือนจำก็คือหมายถึงว่าเขาผิดเงื่อนไขก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ตรงนั้นเป็นเงื่อนไขที่เขาจะทำได้หรือไม่ช่วงจังหวะที่นายทักษิณเนี่ยมีการพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีทางเอกอัครราชทูตเมียนมาเนี่ยได้เข้าพบกับพลตำรวจเอกลอยอิงคไพโรจน์ซึ่งท่านเป็นเลขาสมช.นะครับได้มีการหารือกันผมมีโอกาสได้คุยกับทางเลขาสมช.ก็ยืนยันว่ามีการเข้าพบกันจริงนะครับแต่การเจรจาเนี่ยมีการพูดคุยกันในลักษณะที่มาแสดงความยินดีในฐานะเข้ามารับตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่ขณะเดียวกันเลขาสมช.เองเนี่ยก็ได้มีการแสดงจุดยืนได้มีการแสดงจุดยืนทางการเมืองไปแล้วว่าจะขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เมียนมาเองเนี่ยจะเป็นตัวกลางเนี่ยให้อยากให้ในเมียนมาเนี่ยเกิดสันติสุขและก็ยืนยันในการเดินหน้าขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยธรรมขณะเดียวกันก็มีรายงานในลักษณะเดียวกันว่าทางเอกอัครราชทูตเองเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงไปว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเดินหน้าเพื่อให้ในเมียนมาเนี่ยเกิดความสันติสุข